นี่คือคลิปที่ทำให้เห็นว่าตอนน้ำป่ามาเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะครับคือเราเห็นในเมืองแต่นี่คือเขตนอกเมืองครับนาทีชีวิตฮะค่อยๆมาอย่างนี้นะแต่วูบเดียวท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหร้อนๆๆๆโอ้เฮ้ยเฮ้ยลุงเงินลุงเงินนี่ขึ้นโอ้ยโอ้ยตายตายลุงเงินขึ้นๆลุงเงินไอ้เหี้ยนี่เป็นคลิปใน Facebook เชียงรายนะฮะฝนตกเชียงรายแม่สายว่าหนักแล้วบนดอยหนักกว่าเยอะอันนี้เป็นภาพในชุมชนที่อยู่บนดอยค่ะสภาพจะต่างกันกับที่แม่สายกับที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับเพราะว่าบนดอยเนี่ยคือน้ำป่าเลยอ่ะมาแบบนี้เลยฮะมาแบบไม่มีซุ้มมีเสียงแต่ว่าถ้าเป็นแม่สายที่เป็นเชียงรายเนี่ยน้ำเนี่ยจะทะลักขึ้นมาจากแม่น้ำมันล้นจากแม่น้ำมาดูอ่ะโอ้โหหนักมากฮะต้นทางก็มาพร้อมดินโคลนล่ะค่ะส่วนในอำเภอเมืองฮะเมื่อวานนี้ฮะช่วงค่ำนี่เวลาประมาณเกือบ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ฮะแม่น้ำกกนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ภาพจากแฟนเพจกรมอุตุนิยมวิทยาครับค่ะบริเวณหน้าโรงแรมวังคำแล้วก็เชียงรายไนท์บาซ่าค่ะนี่ในเมืองนะฮะค่ะซึ่งบางชุมชนเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะทั้งทหารซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดมีภาพบรรยากาศแต่นี่คือสถานการณ์ในอำเภอเมืองเชียงรายฮะแม่น้ำกกไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยเดิมเนี่ยท่วมตามชุมชนริมฝั่งแต่ล่าสุดเนี่ยเข้าไปถึง5แยกพ่อขุนถนนพหลโยธินชุมชนกกท้งชุมชนร่องเสือเต้นนะไปจนถึงวัดร่องเสือเต้นวัดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็มีการแจ้งปิดจราจรสะพานในเขตเมืองนะฮะทีนี้ถ้าไปดูสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะไปดูที่แม่สายก่อนซึ่งยังหนักหน่วงมากนะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยสถานการณ์ยังหนักนะไม่น้อยไปกว่าวันก่อนเลยแม้ว่าช่วงบ่ายเนี่ยตอนแรกฝนเหมือนจะหยุดนะแต่ว่าไม่หยุดลงมาเสริมอีกฝนตกลงมาเพิ่มค่ะช่วงเย็นๆนะคะก็ทำให้ระดับน้ำก็สูงขึ้นอีกค่ะเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งปิดการจราจรบนสะพานค่ะมีสะพานแม่ฟ้าหลวงสะพานขัวพญาเมงรายแล้วก็สะพานเฉลิมพระเกียรติค่ะอันนี้เป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่นะฮะในภาพนี้นะนี่คือสภาพในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนที่แม่สายภาพพร้อมไหมครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้ที่แม่สายฮะในแฟนเพจของคุณต้นปราการอันนี้เป็นทีมของคุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ขาดเครื่องดับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเวลาเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่บนตึกเนี่ยนี่เมื่อคืนนี้เลยนะฮะที่เกาะทรายแม่สายน้ำหมดหรือว่าใครที่ไม่ออกก็ส่งเสบียงกันหย่อนกันอย่างนี้ครับเอาขึ้นไปใครที่จะออกก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะลงมายังไงแล้วขึ้นเรือจะออกไปไหนต่อเพราะเรือก็ออกไปส่งในจุดที่ปลอดภัยนี่ครับอันนู้นถึงไหมถึงกันไหมถึงกันไหมกี่คนบ้านนี้มีเด็กนี่บ้านนี้มีเด็กอันนี้บ้านนี้เขาไม่มีนู่นเด็กเต็มเลยเดี๋ยวฝากให้พี่เล็กด้วยนะ
ขอน้ำน้ำมันจะอยู่ในถุงแค่นี้นะครับลองรู้ก่อนเพราะว่าน้ำแพ็คผมหมดแล้วไม่ลมเมื่อกี้อันนี้มีน้ำพี่ดงฝากให้เด็กข้างบนนะอันนี้ฝากให้เด็กหน่อยนะครับข้างบนนี่ไงเดี๋ยวพี่เขาส่งถังให้พี่ส่งถังให้บ้านนี้แล้วข้าวอ่ะอ๋อโอเคข้าวนมนมให้เด็กไปด้วยเด็กหลายคนนะนมไปแล้วนมอยู่นี่โอเคออกไม่ได้อันตรายมากเลยครับออกไม่ได้ครับอันตรายน้ำมันแรงอันตรายมากไปไม่ได้เรือนี่มันนั่นเอียงแล้วครับขาผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงโอ๊ยไม่ได้เรือมันแน่นว่าเรือมันน้ำมันเชี่ยวเดี๋ยวน้ำหนักมันเกินผู้ชายก็4บาทในที่อำเภอแม่สายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เกาะทรายแม่สายแล้วก็ถัดไปฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องสู้กับกระแสน้ำซึ่งหนักหน่วงมากคือไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทุกจุดเพราะอะไรบางจุดเนี่ยน้ำสูงแล้วกระแสน้ำแรงฮะไม่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังนะฮะอันนี้คือกู้ภัยเข้าไปกลางดึกเลยเนี่ยสองคนได้ทานอะไรบ้างหรือยังครับสองวันแล้วเหรอสองวันแล้วยังไม่ได้ทานเลยเขียวตากระยายถึงแล้วนี่นะครับตากระยายถึงแล้วมีสมาชิกให้มาหาตากระยายเยอะมากนะครับตากระยายฝากขอบคุณตอนนี้ถึงแล้วนะครับเราถึงคุณตาคุณยายแล้วนะครับตากระยายบอก2วันแล้วนะ2วันแล้วแต่วันนี้ได้ทานแล้วนะอะไรต่อเนี่ยนะนี่นะตากระยายถึงแล้วนะใช่ครับซอยเดี๋ยวไปเข้าอีกซอยบ้านหลังนี้เหรอเดี๋ยวเราเข้าคือไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ทั้งแถบเลยนี่คือแต่ละเคสนะที่เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ดูถัดไปทีนี้คือเจ้าที่เนี่ยจะถ่ายให้เห็นกระแสน้ำด้วยว่ามันหนักขนาดไหนอะบางพื้นที่ที่เข้าไปไม่ได้นะสถานการณ์มันหนักมากนี่แปะแล้วไม่พายได้ไหมครับพี่มันเป็นรั้วเหล็กนะเป็นรั้วเหล็กฝากเดี๋ยวฝากบ้านนี้อันนี้อยู่กี่คนฝากให้บ้านนู้นด้วยได้ไหมครับรวมทั้งหมด6คนสองบ้าน6คนรบกวนเข้าไปช่วยเหลือหน่อยได้ไหมครับเนี่ยท่านดูกระแสน้ำได้ดูกระแสน้ำฮะท่านดูกระแสน้ำนะพวกผมพยายามทำกันเต็มที่พยายามช่วยพยายามเข้าให้ถึงให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเข้านะพวกท่านดูกระแสน้ำนะแล้วเห็นใจพวกผมบ้างนะครับเห็นใจพวกผมด้วยนะพวกผมตั้งใจพวกผมอยากเข้านะเดี๋ยวจะหาว่าพวกผมใจดำเลือกปฏิบัติไม่เข้าบ้างนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะให้เห็นกระแสน้ำนะให้เห็นกระแสน้ำแบบนี้นะจะได้เข้าใจตรงกันไหมว่ามันหนักจริงๆนะครับมันหนักจริงๆก็พยายามทุกฝ่ายนะครับพยายามทุกฝ่ายนะเนี่ยจริงค่ะก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะบ้านคนที่มีบ้านคนที่เสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทราบเรื่องแล้วนะครับก็พยายามที่จะปฏิบัติพยายามที่จะเข้าให้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยกระแสน้ำอย่างที่ผมนำเรียนเพื่อจะมาชิกแล้วเราต้องเลยไปเข้าซอยนี้ก่อนตรงนี้ดูกระแสน้ำครับมองจากภาพอาจจะมองว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ได้ง่ายเลย
แล้วนี่คือถ้าไม่มีไฟจากเจ้าหน้าที่นี่มืดหมดนะคะแล้วทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงครับนะทีมของคุณบินคุณเอกพันธ์ฮะนี่จะเข้าไปช่วยเคสหนึ่งนะแต่มาเจอระหว่างทางฮะดูดน้ำมาแล้วเกาะรั้วอยู่แต่ว่ามันจะหลุดต่อนะตกขวามือเหรอกูตากูตายอยู่ไหนไปขวาก็บอกไปขวาดูนู่นกระบอกไฟอยู่นู่นดินู่นกระบอกไฟอะไรอ่ะไหนอ่ะเต่าสีแดงอ่ะตายอยู่ไหนตายอยู่ไหนเฮ้ยเมื่อกี้เราออกมาซอยนี้ดีกว่าดูไหนดูไหนดูไหนอยู่ข้างไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นอ่ะเขาบอกว่าผมนู่นอ่ะในกระแพงอ่ะตายยืนอยู่แล้วที่เขาฉายไฟตายยืนอยู่ตายยืนอยู่แป๊บนึงใจเย็นขวาขวาอยู่ขวาที่คนโบกอ่ะเกาะกระแพงอยู่นี่กำลังจะไปช่วยตานะแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดีๆฮะไปเจอคนอื่นด้วยนะฮะใจเย็นนะใจเย็นนะคุณตาใจเย็นนะถึงแล้วขวาผู้หญิงคนหนึ่งนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะเราเรือไปจอดนู่นดีกว่าโดมเดี๋ยวเราดูว่าช่วยนี่ยากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะปล่อยไหลไปทางนู้นให้หัวสวนมาเนี่ยข้างหลังโอเคเอาเดี๋ยวดูยอดเดี๋ยวพุ่งออกไปแล้วฟังผมอย่าเพิ่งลงอย่าฝ่ายอยู่ให้ดีหน้าเขาเดี๋ยวช่วยคนก่อนใจเย็นๆได้ครับนายทำงานนี่น้ำแรงมากนะครับเดี๋ยวนะคือติดอยู่แบบนี้น้องคนแรกดูสภาพครับท่านผู้ชมครับสายฟ้าเดี๋ยวนะดูเธอจะฝ่าน้ำออกมาเองนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนเนี่ยอันตรายมากน้ำเข้านะคุณยอดมาหลังนี้หน่อยโอเคค่อยเลี้ยงไปอย่าเพิ่งขยับนะมาเดินพี่ชายระวังมือรั้วพี่ก่อนไม่ได้น้ำไม่แทงเข้าไม่มือไม่ได้ตรงเมื่อกี้โด่งเกือบดีแล้วขาทั้งหลังมาน้ำมันแทงเข้าครับดีแล้วเอาตัวนิดเดียวขาสายน้องพอดีสายน้ำสายน้ำให้ผมหน่อยร่องน้ำมันแทงสองครั้งเดี๋ยวพยายามจะหักกูเองแป๊บนึงนะตอนนี้ลุงใหญ่อย่าเพิ่งลุกนิ่งไว้อยู่นิ่งให้ดูนิ่งให้อยู่ก้าวขึ้นรัวปุ๊บเอาชูชีพไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวยังหาอยู่หนูอย่ากระโดดนะลูกอย่าเพิ่งกระโดดนะให้ถึงตัวก่อน
ถึงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่หนึ่งต้องจับพี่หนึ่งต้องจับรู้อ่ะพี่หนึ่งต้องจับถึงจอดวู้วู้เอาชูชีพใส่เอาชูชีพใส่สุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไหลหน้าเลยไหลหน้าไหลหน้ารัดสายด้วยรัดสายด้วยรัดสายด้วยนาทีชีวิตจริงๆนะยกมือไหว้ท่วมหัวเลยตัวสั่นนะนั่งตากฝนนี่ไม่รู้รอนานเท่าไหร่พี่เริ่มไปช่วยพี่หนึ่งถ่ายหน้าก่อนพี่หนึ่งแบงค์หน้าก่อนยังกับมือของพระเจ้าอ่ะพี่หนึ่งดีกว่าแบงค์หน้าก่อนโอ้โหนาทีชีวิตเมื่อคืนเนี้ยแล้วน้ำแรงมากนี่จะไปช่วยเคสหนึ่งนะก็เจอคนนี้ก็ช่วยกันไปหมดนะคือเขาจะออกมาแล้วเขามาติดอยู่ตรงนี้แล้วกระแสน้ำนี่แรงมากครับนะแล้วทีนี้ก็ช่วยคนอื่นต่อฮะนี่คือภารกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพอไปที่บ้านเนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดนะต้องพร้อมก่อนเพราะออกมาปุ๊บไม่ใช่ว่ารีบออกมาแล้วเจอน้ำซัดไปหนูมานั่งฝั่งนี้มานั่งนี้ก็ขึ้นเรือลำเดียวกันต่อมามานั่งหลังมานั่งหลังนี้แกโอเคนะครับคนไหนที่ว่าเลือดไอ้ว่าเจมเป็นเลือดอ่ะพี่ไทยเราระวังมือที่เอามือออกก่อนระวังมือครับให้เขาปีนขึ้นมาดีกว่าแล้วจะติดต่อเพื่อนยังไงเพื่อนหลุดเหมือนกันเดี๋ยวนะใส่รองเท้าไหมล่ะเดี๋ยวนะหันหลังเดี๋ยวนี้จะแค่อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาทีละคนเอาลงมาเลยดิปล่อยขาลงมาเลยเอ้าโอเคค่อยหย่อนขาโอเคแล้วพลิกตัวกลับมาออกกี่คนอีกคนนึงเอานี่เหรอไม่สบายคนไหนไม่สบายเราไม่สบายนะเอาชูชีพใส่ให้หน่อยใส่ชูชีพให้หน่อยโอเคไม่ได้เหยียบขาเราเอาแขกเข้าชูชีพให้หน่อยใส่ชูชีพให้หน่อยจะได้ปลอดภัยโอเคเหยียบขาผมแต่ระวังลื่นมาสุดยอดนี่คือทีมของคุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะฮะลุยช่วยทั้งคืนเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะมีทีมคุณฝันดีฝันเด่นมีทีมทหารมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะมาชมบรรยากาศท่านผู้ชมดูสายน้ำครับเป็นเลือดไหนอ่ะโอ้โหทั้งหมดนี่คือถนนนะครับคนนี้เหรอแล้วกระแสน้ำเชี่ยวมากครับเนี่ยพอเขาปีกการประสานแจ้งว่ามีผู้ป่วยนะต้องการออกนะต้องฝ่าน้ำเข้าไปช่วยกันมาหลังเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องตามอีกมีคนไหนในซอยนี้ยังไงอีกทีนี้สลับดูภาพตอนกลางวันนิดนึงฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเชี่ยวขนาดไหนนี่อันนี้เป็นภาพเมื่อช่วงกลางวันนะครับจะเห็นได้ว่าแบบนี้เลยฮะกลางคืนก็แบบนี้เลยฮะเพียงแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองมันมืดนะอันนี้ก็คือทีมของคุณบินคุณเอกพันธ์อันนี้ขอบคุณ Facebook คุณต้นปราการนะครับค่ะนะเดี๋ยวจะไปตามปฏิบัติการกู้ภัยต่อนาทีชีวิตแต่ว่าสลับไปติดตามบรรยากาศสดๆนาทีนี้บ้างครับทีนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวคุณพดุงศิลป์ปักหลักอยู่ที่นั่นที่เชียงรายสถานการณ์เช้านี้ครับที่อำเภอแม่สายเป็นยังไงบ้างค่ะนะเอาดูสถานการณ์ฮะคุณพดุงศิลป์นี่ครับรออยู่แล้วฮะเชิญเลยครับ
ขอบคุณครับเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมภายในพื้นที่อำเภอแม่สายบริเวณใกล้ๆกับด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้หลายจุดนะครับโดยเฉพาะตามซอกซอยต่างๆเนี่ยระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยน้ำยังคงสูงอยู่อย่างด้านหลังผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆตรงนี้จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือซอยเทศบาล6นะครับไม่ไกลจากบริเวณด่านศุลกากรแล้วก็ด่านตม.ชายแดนแม่สายที่จะข้ามไปยังฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาน้ำเนี่ยหลักๆเนี่ยยังคงเป็นมวลน้ำป่าจากแม่น้ำสายนะครับที่เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยน้ำยังคงไหลแรงอยู่ซึ่งตรงจุดนี้ไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นพื้นที่ต่ำเมื่อกี้มีชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยนะฮะพอน้ำเริ่มลดเขาก็ทยอยเดินออกมาไม่ต่ำกว่า 6-7 คนและผมก็พยายามสอบถามเขาว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังเขาบอกว่าน้ำเริ่มลดลงแล้วนะวันนี้จึงตัดสินใจเดินออกมาเพื่อที่จะออกมาหาอะไรกินแล้วก็ออกไปซื้อของซื้ออะไรให้กับคนที่ยังติดอยู่ข้างในซึ่งยังมีคนติดอยู่ข้างในเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากเป็นร้อยๆคนมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนป่วยติดเตียงซึ่งในวันนี้เดี๋ยวหน้าสักประมาณสัก9โมงเป็นต้นไปเนี่ยทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งจากร่วมกับตันยูทั้งจากหน่วยซิลซึ่งก็เดินทางมาถึงเมื่อวานแล้วก็ทีมกู้ภัยท้องถิ่นเพชรเกษมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ทหารจะปรูพรมนะคะเข้าไปค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะออกมารวมไปถึงส่งกำลังบำรุงทั้งข้าวทั้งอาหารสำหรับคนที่ต้องการที่จะอยู่ข้างในก่อนเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วแหละแต่ว่ายังอาจจะมีบางจุดนะครับที่ยังสูงอยู่เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมพาไปคุยกับคุณป้าที่ตอนนี้พักอยู่ชั้น2ใช่ไหมฮะคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมกล้องแพนขึ้นไปดูข้างบนนี่เป็นคุณป้าที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วยังเลือกที่จะอยู่ข้างบนอยู่ครับคุณป้าคุณป้าพูดดังๆหน่อยนะสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าติดอยู่บนนี้กี่วันแล้วเนี่ย3 วัน 3 วัน 5ประมาณ3วัน2คืน3วัน2คืนได้ทานอะไรบ้างยังครับได้ทานข้าวได้ทานจากน้องๆเขาเอามาให้แล้วน้ำเริ่มลดลงแล้วจะลองมาดูไหมก็ยังไม่ลงเดี๋ยวจะมีเด็กเขาเอาแจไปก็จะมาเปิดคืนอยู่กันกี่คนครับอยู่กัน2คนอ๋ออยู่กัน2คนเป็นไงบ้างใช้ชีวิตลำบากไหมก็ต้องทำใจให้ได้ทุกคนนั่นแหละเจอสถานการณ์นี้แล้วแล้วทุกคนต้องทำใจกันหมดแล้วตอนนี้ทานอะไรยังครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยออกไปไม่ได้ข้างในบ้านเสียหายไหมครับเยอะมากเพราะมันเป็นของที่เป็นของชาวมังค์ทรายนี่ที่เคลื่อนสารมานี่ยังไม่ได้ขายเลยอันนี้เหลือเลยอันนี้คือเสียหายหมดแล้วหมดเรียบร้อยครับสินค้าอย่างอื่นอีกทั้งหลายตัวถามนิดนึงมันเคยเกิดขึ้นไหมเนี่ยแบบเนี้ยน้ำท่วมหนักแบบนี้ไม่มีก็แค่เดินมาตุ่มไปนิดหน่อยแล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บสักประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงน้ำก็จะลดลดเสร็จแล้วก็เก็บกวาดกันก็ง่ายหน่อยก็ไม่ยากทำจนชินซะแล้วนะครับครับครับเอาของขึ้นถังข้างบนครับหวังจะให้มันพ้นนึกว่ามันแค่ถามมานอกบนครับที่ไหนได้สุดยอดหนักเลยโอเคขอบพระคุณครับคุณป้าเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีกู้ภัยเข้ามาหาน่าจะเอาข้าวเอาน้ำมาให้เนอะคือเรื่องที่จะอยู่บนนี้ใช่ไหมไม่ไปไหนนะโอเคขอบคุณนะครับคุณป้าครับครับนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่จะเลือกที่จะอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะการหวงทรัพย์สินแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงอย่างจุดเนี้ยที่ผมอยู่เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยน่าจะสูงประมาณรั้วเหล็กนี้เลยและน้ำเชี่ยวและแรงมากเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูความแรงของน้ำเนี่ยทำให้เรือกู้ภัยของเพื่อนพึ่งพาอาสาเนี่ยครับพัดไปเกยไปติดอยู่กับเนี่ยฮะถนนเนี่ยถ้าเดินไปได้ผมจะลองเดินไปให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าแม้ว่าน้ำจะลงแล้วแต่ว่าระดับความแรงของน้ำแล้วก็ตามพื้นที่โคลนเนี่ยคุณผู้ชมดู
ผมไม่สามารถที่จะยกขาขึ้นได้เลยครับคือน้ำเนี่ยไม่ใช่มีแค่น้ำอย่างเดียวมีขี้โคลนด้วยคุณผู้ชมเหมือนแบบโอ้โหมันดูดเท้าผมมากผมคงไปต่อไม่ได้แล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวยังไงอาจจะขอตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวในส่วนของการเร่งช่วยเหลือซึ่งวันนี้น้ำเนี่ยบางจุดเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ภารกิจสำคัญที่สุดก็คือการเข้าไปเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในรวมไปถึงการส่งกำลังบำรุงทั้งข้าวทั้งน้ำนะฮะผมก็ยังคงเกาะติดอยู่ตรงนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถ้ามีความคืบหน้าในด้านอื่นๆผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งนึงช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับขอบคุณคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยด้วยนะคะผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเราค่ะอยู่ที่อำเภอแม่สายนี่บรรยากาศสดๆนะฮะตรงจุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยชาวบ้านสมัครใจอยู่เพราะว่ามีที่อยู่ที่แห้งอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยก็เป็นประเด็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ